ส่วนเรื่องนี้ครับมีการเผยแพร่กันนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะในโลกออนไลน์เหมือนกันนะครับหลังจากที่มีคนเนี่ยนำรถไปจอดหลังโรงพยาบาลรามาธิบดีครับปรากฏว่าถูก2พ่อลูกเรียกเก็บค่าที่จอดรถทั้งๆที่ถนนตรงนั้นเองก็เป็นถนนหลวงนะครับล่าสุดตำรวจนี่ตามจับตัว2พ่อลูกได้แล้วนะครับโดยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมนะครับก็คือนายสมนึกการิยะนะครับอายุ51ปีแล้วก็ลูกสาวนะครับคือนางสาวกิ๊กการิยานะครับอายุ28ปีนะครับก็ถูกตำรวจสน.พญาไทจับกุมตัวได้โดยนายสมนึกเองนะครับเขาก็บอกนะครับว่าก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว2ปีแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกเก็บเงินนะแต่เป็นการคอยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เอารถมาจอดส่วนเงินที่จะได้มานั้นนะครับอันนี้เป็นความสมัครใจนะครับคือไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนจะให้แต่ละวันเนี่ยก็จะได้เงินมาเฉลี่ยวันละ200ถึง300บาทอันนี้ก็เป็นภาพนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่กำลังถูกเผยแพร่กันในโลกออนไลน์นะครับนายสมนึกบอกว่าปกติเนี่ยก็มีอาชีพเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับก็มาทำหน้าที่เป็นจิตอาสาบางครั้งเนี่ยตนเองก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของให้กับแม่ค้าแต่เมื่อมาถูกดำเนินคดีแล้วนะครับก็ยืนยันว่าจะไม่ก่อเหตุแบบนี้อีกส่วนในฝั่งของตำรวจนะครับพันตำรวจเอกสราวุฒิจิตระเบียบรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1บอกว่าตำรวจขอยืนยันเลยนะครับว่าถนนหลวงนั้นไม่มีความจำเป็นที่ประชาชนต้องจ่ายค่าที่จอดรถหากมีการขู่เอาเงินให้มาแจ้งความที่สน.พญาไทในข้อหาข่มขู่กันโชคทรัพย์ได้ครับค่ะแล้วก็ไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ว่าผู้ต้องหาเคยถูกจับมาเปรียบเทียบปรับแล้วที่สน.พญาไท15ครั้งด้วยกันข้อหาก็คือไปก่อความเดือดร้อนรำคาญนี่แหละค่ะก่อนหน้านี้โทษปรับไม่สูงแต่ว่าตอนนี้เขามีการเพิ่มโทษปรับอัตราที่สูงขึ้นล่าสุดปรับ 2,000 บาทถ้าครั้งหน้ายังทำแบบนี้อีกนะคะก็จะโดนปรับในอัตราสูงสุดก็คือ 5,000 บาททางตำรวจก็เลยฝากมาถึงประชาชนนะคะถ้าเจอลักษณะการขอเงินแบบนี้อีกนะคะให้แจ้งตำรวจให้ทันทีเพราะว่ายอมไม่ได้ที่จะให้มีมิจฉาชีพมาก่อเหตุในพื้นที่ของสน.พญาไทหลายคนก็บอกว่าผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะคะก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกันกับตัวเลยไม่คิดว่าต้องเสียเงินแต่ว่าสุดท้ายก็ยอมไปเพราะว่าตอนนั้นก็คาดว่ากลัวว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ